สวัสดีครับผู้ใหญ่ลุงศักดิ์ครับวันนี้ก็มีคําถามจากเพื่อนๆพี่ๆชาวสวนทุเรียนว่าการที่เราทําทุเรียนมาแล้วครับที่จะเอาดอกครับอย่างยอด2หรือว่ายอด3ใบสุดท้ายจะต้องให้เป็นใบเล็กครับจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายครูหลายหมอและอาจารย์บอกว่าใบสุดท้ายที่จะเอาดอกเนี่ยต้องให้ใบเล็กนะใบเล็กใบหนานะครับอันนี้ผมพูดอย่างนี้นะว่าแต่ละสวนแต่ละหมอแต่ละอาจารย์อาจจะทำไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับทุเรียนถ้าใบใหญ่ก็ออกดอกได้เหมือนกันนะครับใบใหญ่นะครับแต่ขอให้ใบหนานะครับไม่จำเป็นต้องใบเล็กให้ใบหนาใบใหญ่ก็ได้ใบใหญ่แบบนี้ก็ได้ครับใบฟ่างอย่างนี้นะครับเพราะว่าการที่ทุเรียนมีใบใหญ่ใบหนาการสะสมพลังงานสะสมแป้งน้ำตาลเพื่อให้การออกดอกมีมากกว่าใบเล็กแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ขอให้ต้นมีความพร้อมมีความสมบูรณ์นะครับไม่จำเป็นจะต้องใบเล็กใบใหญ่ก็ได้นะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใบใหญ่ขนาดไหนนะว่าที่ทำให้ออกดอกได้นะครับเพราะว่ามีการสะสมแป้งพลังงานนะและน้ำตาลในที่ใบมากกว่าใบเล็กนะครับมาดูกันครับครับดูลักษณะครับใบใหญ่นะครับดูท่านดูนะครับใบใหญ่หรือไม่ใหญ่ดูแล้วกันนะครับดูครับใบหนาใหญ่ใบยาวนะฮะดูครับนะครับดูนะครับว่าใบใหญ่ใบหนานะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับนี่ครับความยาวนะครับ10นิ้วนะครับนะความยาว10นิ้วของใบนะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่นะความกว้างของใบความกว้างของใบนะครับดูนะครับอยู่ที่3นิ้วนะครับอยู่ที่3นิ้วนะครับอยู่ที่หรือว่า7เซนครึ่งนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับใบนะครับลักษณะใบฮะใบใหญ่นะใบใหญ่มากนะครับดูเอาวัดอีกทีนะว่าลักษณะนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมเก็บใบมานะลงมาข้างล่างแล้วนะผมเก็บใบลงมาข้างล่างนะวัดดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นนะวันนี้ใบแก่อันนี้ผมจะวัดใบอ่อนที่ผมเก็บลงมาข้างมานะครับเห็นไหมครับ3นิ้วนะครับ15เซนนะครับนี่คือครับใบอย่างนี้ครับใบใหญ่นะใบหนาแต่ออกดอกดีนะครับไม่จำเป็นต้องใบเล็กนะครับเห็นนะครับดึงลงมาดูใบครับดึงใบเห็นนะครับเราวัดกันด้วยตลับเม็ดเลยนะครับเราวัดกันด้วยการตลับเม็ดเลยครับดูนะครับดูลักษณะใบนะครับใบดูใบแต่ละใบนะครับใบนี้บ้างเห็นไหมครับเห็นนะครับความยาวนะครับความยาวก็นะครับ9นิ้ว10นิ้วนะครับนะครับหรือประมาณ25 26เซนนะฮะดูครับเห็นนะครับนี่ครับลักษณะนะครับใบความกว้างนะก็ปกตินะ3นิ้วนะเห็นนะครับเราพิสูจน์ได้เห็นว่าทุเรียนออกดอกทั้งนั้นนะครับนะขอให้ใบใหญ่ใบหนาถึงแม้จะใบใหญ่แต่ขอให้ใบหนาขอให้ใบหนานะครับดูครับแต่ละใบนะเห็นไหมครับความยาวนะครับนี่แหละครับนะพิสูจน์ได้นะครับว่าใบใหญ่ใบหนาทุเรียนก็ออกดอกนะครับเห็นไหมครับครับผมนะครับก็สรุปนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลหลายหมอหลายท่านหลายอาจารย์บอกว่าอย่าให้ใบใหญ่นะครับแต่ผมบอกว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับสำหรับผมนะครับยิ่งใบใหญ่ใบหนานะครับใบมีความสมบูรณ์ครับต้นมีความพร้อมสะสมพลังงานแป้งน้ำตาลได้เยอะออกดอกเยอะติดลูกดีลูกใหญ่ลูกโตนะครับก็สรุปนะครับว่าให้ใบใหญ่ใบหนานะครับอย่าให้ใบใหญ่และใบบางอาจจะเฟื่อใบนะครับแต่ถ้าใบใหญ่ใบหนานะครับสะสมพลังงานได้มากนะครับต้นคุณมีความพร้อมมีความสมบูรณ์นะครับท่านดูใบนะดูแต่ละใบนะครับเห็นนะครับเอาอย่างนี้นะครับนี่ครับนะครับผมสรุปครับ
ย้ายใบบางนะครับให้ใบหนาใบใหญ่พลังงานเยอะครับผม